ภูมิแพ้ข้ออักเสบจากเกาต์ครับแล้วก็มีกรดไหลย้อนด้วยครับอันไหนรุนแรงสุดฮะเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้เป็นมานานเป็นมานาน10กว่าปีครับ10กว่าปีแพ้อะไรครับแพ้ฝุ่นครับแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอากาศเย็นแพ้อากาศเย็นนะฮะใช่ครับอ่าฮะเสร็จแล้วแพ้รุนแรงยังไงฮะแพ้รุนแรงถึงขนาดน้ำมูกไหลไอจามตลอดก็คือเป็นโรคประจำตัวเพื่อนร่วมงานก็จะรู้กันว่าพี่เนี่ยก็เป็นหวัดบ่อยพออยู่ในห้องแอร์ก็จะเป็นใช่ครับอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นๆต้องออกมาข้างนอกอย่างนี้ไปต่างประเทศไม่ได้เลยสิฮะก็ไปได้ครับพันหัวเอาใช้ผ้าพันเอาใช้ผ้าพันเอาใช้ผ้าโพกหัวโอ้โพกหัวเอาคือแสดงว่าคุณต้องไปประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างเดียวเลยสิ ประเทศเย็นๆนี่คุณไม่ไปเลยสิใช้ยาครับใช้ยาเป็นยายาภูมิแพ้เป็นยาเม็ดเล็กๆลีลีสีขาวครับยาแพ้แพ้คือก็ต้องทานก่อนเลยทานเมื่อมีอาการครับพอเป็นก็ทานใช่ครับคือต้องพกติดตัวเลยใช่ครับรู้สึกกลัวไหมรู้สึกกลัวครับกลัวเพราะว่ามันรำคาญแล้วมันเป็นที่น่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานกับสังคมครับใช่ไหมเพื่อนเขาจะคิดว่าคุณป่วยตลอดว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเพราะมันไอจามหวัดตลอดนะครับเป็นบุคลิกมันเสียเลยใช่ครับนะครับหมอมีวิธีแนะนำไหมครับตอนที่ไปหาท่านหมอบอกว่าให้ทานอาหารที่ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ออกกำลังกายทีนี้เราได้ฟังคุณครูก็บอกอย่างนี้แหละฮะ ร่างกายมันถึงจะแข็งแรงใช่ครับแต่ก็เราก็แข็งแรงบางช่วงเวลานี้แข็งแรงนะครับก็คือไม่มีอาการถึงจะมีอากาศเย็นแต่ก็ไม่มีแต่บางครั้งนี่แบบมาแล้วเฉียบพลันอ๋อคือช่วงที่แข็งแรงก็ไม่เป็นใช่ครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ทำงานหนักๆก็จะมีอาการเฉียบพลันครับเฉียบพลันเลยเฉียบพลันเลยก็คือน้ำมูกไหลอะไรประมาณนี้เลยครับรู้ตัวมาก่อนไหมว่าถ้าเกิดร่างกายจะอ่อนแอไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ครับอ๋ออ่ะแล้วเกาต์กับกรดไหลย้อนนี่มาเพราะอะไรทราบไหมฮะในส่วนของเกาต์ก่อนนะครับเกาต์นี่ตามมาประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ5หรือ6ปีที่แล้วมีก็มีตรวจประจำตัวตรวจประจำปีนะครับของบริษัทที่ทำงานอยู่ก็ดูจากข้อมูลก็คือมีกรดยูริกสูงครับประมาณ7แต่เมื่อปีที่แล้วนี่ 7.7 ครับแล้วก็เริ่มมีอาการปวดที่หัวแม่โป้งเท้าเริ่มเวลาเรางอหัวแม่โป้งเท้าเนี่ยเวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยมันเริ่มปวดเวลาขยับหรืองอจะเจ็บครับที่ข้อไม่ที่ข้อไม่สามารถแบบงอได้อันนี้เกาแน่นอนเลยไหมครับอาจารย์เพราะว่าจากที่เคยคุยกับอาจารย์นำภัยจะบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ครับคงจะเป็นอย่างนั้นข้อเล็กๆก่อนครับแต่ของคุณธีรเดชจะขึ้นที่นิ้วโป้งเท้าหัวโป้งเท้าสองข้างเลยครับสองข้างเลยแล้วก็ตามมาหัวโป้งมือแบบดิดงอไม่ได้ครับมีจะเป็นเฉพาะเวลาไหนไหมฮะเฉพาะอากาศเย็นๆเฉพาะอากาศเย็นด้วยใช่เพราะอากาศเอ๊ะอันนี้จะเกี่ยวกับภูมิแพ้ไหมฮะเพราะอากาศเย็นเหมือนกันอากาศเย็นเวลาอากาศเย็นกดยูริกมันก็ตกตะกอนครับตกตะกอนมันก็ไปค้างครับแล้วก็ไปทำให้ปวดไปตำครับนะมันเป็นก็จะเป็นผลึกอะฮะกดยูริกก็จะเป็นผลึกแล้วก็อยู่ตามข้อนะมันก็จะทำให้ปวดอาการถ้าสมมติอย่างเงี้ยกรณีถ้าสมมติเราทำไม่อุ่นกดยูริกมันสลายไม่ใช่สลายอ่ะมันละลายมันก็อาการปวดมันก็อาจจะลดลงครับอาการอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวจะปวดมากเลยครับหน้าหนาวจะปวดมากเลยครับอย่างบางคนเนี้ยจะเป็นก็ช่วงดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยหรือเปล่าไม่มีครับมีน้อยมากอย่างบางคนเนี้ยดื่มจัดก็จะมีอาการปวดตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณอย่างนึงที่บอกว่าเขาจะถามหาก็คือกรดยูริกครับยูริกสูงครับครับอ้าวแล้วกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับเริ่มมีอาการรู้สึกมันมีอะไรดันขึ้นมาเวลาหลังทานอาหารแล้วหลังทานอาหารแล้วใช่หลังทานอาหารจะผมจะเป็นทุกช่วงเวลานะครับก็จะเน้นหนักตรงช่วงหลังมื้อเช้าสัก 2-3 ชั่วโมง2ชั่วโมงฮะแล้วก็หลังมื้อเที่ยงเพราะว่าเราทานข้าวเยอะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงจะทานเยอะเช้ากับเที่ยงพอทานเยอะรู้สึกว่ามัน
แสบคอมันมีอะไรดันขึ้นมาแล้วแสบแล้วถ้าเป็นมื้ออื่นที่ทานเยอะเป็นไหมเป็นครับเป็นแต่อาจจะเป็นน้อยกว่านะถ้าทานเยอะก็คือจะมีเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาใช่ครับจะแสบแสบแสบร้อนสวงอกแสบกลืนต้องจิบน้ำจิบน้ำช่วยให้หายแสบครับไปหาหมอไหมครับไปหาครับแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน ให้ยามาทานชุดหนึ่งฮะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นให้ยาทานแล้วท่านสั่งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครับบอกไว้ว่าให้ทานหมายถึงว่าให้ทานอาหารเนี่ยให้ทานแบบละเอียดหน่อยให้เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ยังไม่ทานดื่มยังไม่ต้องดื่มน้ำให้จิบน้ำก่อนอย่าดื่มน้ำตามเลยใช่ครับให้เป็นแค่จิบครับถ้าเป็นแค่จิบบอกไว้แค่นี้อ๋อครับอ่าฮะสุดท้ายก็คือ3อย่างมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยลำคาญไหมลำคาญเยอะมากนะ เพราะว่ายาอะไรก็ไม่หายใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับภูมิแพ้ก็คือกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้ถ้ามีอาการยูริกเกาต์นี่กินยาเกาต์ไม่ได้ทานยาไม่ทานยาใช่ครับก็แสดงหมอยังไม่ได้จ่ายยาใช่ครับส่วนกรดไหลย้อนทานมาชุดนึงฮะให้ชุดนึงครั้งนึงแต่ก็สุดท้ายไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีครับยังไม่หายเลยต่อให้ทานยาไปไม่กี่ชุดก็ตามถูกไหมครับแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะหายตั้งใจจะหายครับเวลาเราทานยาเนี่ยมันเหมือนกับมันทานไปแล้วไอ้มันไม่มีผลตอบเลยว่าทานไป1วันมันจะดีขึ้น2วันจนยาหมดชุดแต่ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะฮะเอ้ามันต้องใช้เวลาหน่อยสิคุณมันก็อย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นคือใจร้อนว่างั้นใช่ครับอาจารย์ครับครับสามสาเหตุนี่มีปัจจัยคล้ายๆกันไหมฮะต้นตอเดียวกันต้นตอเดียวกันครับต้นตอเดียวกันเอาอย่างนี้นะครับภูมิแพ้ตอนนี้ได้ใช้อะไรไปแล้วทานอะไรของบิมนะครับครับสีตอนนี้ผมทานน้ำมังคุดครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีชมพูครับโอ้โหเยอะจังสามอย่างเลยตามความเข้าใจของคุณเนี่ยสีใช้สีชมพูเพื่ออะไรครับข้อเข่าครับอ๋อเป็นข้อเข่าด้วยมีข้อเข่าด้วยเป็นข้อเข่าด้วยข้อเข่าข้อเข่าหมายถึงว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ในส่วนของข้อมือข้อเท้าอันนี้เป็นอาการแบบชัดเจนมากอ๋อที่เป็นจากเกาใช่เอาอย่างนี้ก่อนอาการที่หนักที่สุดของคุณแพ้อากาศภูมิแพ้นะครับเราเวลาคุณกินแคปซูลเนี่ยนะครับกินแคปซูลเราจะพบว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับของ TH1 นะครับในกราฟที่เห็นเนี่ยสีเขียวแทนการแทนลักษณะของเลือดโปรไฟล์ของเม็ดเลือดขาวของคนที่กินแคปซูลสีเหลืองคนที่กินแป้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเม็ดเลือดขาว TH1 กับ TH2 มันจะมีภาวะของ TH1 เด่นกว่า TH2 นะครับไอ้ตรงเนี้ยพอ TH1 เด่นกว่า TH2 ปั๊บมันจะกดอาการอักเสบการแพ้ภูมิตัวเองได้ประการที่1 นะครับแล้วจากการที่มี TH2 มันลดลงไปถูกกดลงไปไอ้ TH2 นี่ก็คือต้นเหตุของการแพ้ภูมิตัวของภูมิแพ้ก็แพ้อากาศนี่แหละอาการรุนแรงที่สุดเพราะนั้น TH2 มันโดนกดมันภูมิแพ้อากาศก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันมาดูตรงนี้นะฮะมาดูตรงนี้ตัวที่สุดท้าย T regulator นี่เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแล้วหน้าที่ของ T regulator ก็คือว่าควบคุมอะไรที่มันเยอะเกินไปไม่ว่าจะขึ้นจาก TH1 จาก TH2 หรือ TH17 ถ้ามันเยอะเกินไป T regulator เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมแคปซูลของเราสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันก็เพิ่มทีเรกูเลเตอร์แบบที่เห็นแล้วมันก็จะไปลด TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้เพราะเราจะมี2ตัวที่ช่วยในการลด TH2 จากการกินแคปซูลสีเขียวคือการเพิ่มขึ้นของ TH1 และการเพิ่มขึ้นของทีเรกูเลเตอร์เพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้เนี่ยจะหายเร็วมากเลยแล้วจริงๆจะเป็นอาการที่เร็วที่สุดด้วยนะครับคนที่มีอาการเหล่านี้จะหายจากภูมิแพ้เร็วที่สุดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นโรคเกาต์แล้วก็กินน้ำมังคุดด้วยนะฮะเราพบว่าน้ำมังคุดเนี่ยกลับไปดูน้ำมังคุดนะครับมันจะมีการลดลง
ของทุกตัวเลยครับน้ำมังคุดเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันจะมีการลดลงของเทียส1เทียส2เทียส17ที่มันมากเกินไปทุกตัวนะครับนอกจากทีเทียส2ก็ลดลงไปจากการกินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยบอกพบว่าความเป็นกรดของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ยูริกแอซิดเนี่ยสลายไป อย่างรวดเร็ว เราจะพบประสิทธิภาพของน้ำมังคุดในการจัดการกับยูริกแอซิดกับโรคเกาต์ได้ประสิทธิภาพสูงมากผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัวที่จัดการกับเกาต์ได้ดีที่สุดก็คือน้ำมังคุดนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่กินแคปซูลสีเขียวกับน้ำมังคุดอาการทั้งหมดไม่ว่าแพ้อากาศกดไหลย้อนกดไหลย้อนแล้วก็น้ำเกาต์จัดการเกลี้ยงนะครับมันไอ้กดไหลย้อนก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นจากการอักเสบของทางเดินอาหารส่วนบนนะครับอาการอักเสบหายเนื่องจากTH2มันลดลงมานะครับแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดจะมีเชื้อ H pylori อยู่ที่เกิดกะกินตามผนังลำไส้ครับไอ้เชื้อนี้ก็จะถูกจัดการออกไปนะฮะโดยการเพิ่มขึ้นของTH1และTH17นะครับมันแคปซูลเนี่ยมันเหมือนกับครอบจักรวาลแล้วก็แก้ปัญหาของคุณหมดเลยในตัวในอาการผิดปกติเพราะฉะนั้นสีชมพูก็ยังไม่จำเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะจำเป็นตอนที่เขามีปัญหาข้อเข่าซึ่งทาน3สูตรเนี่ยไม่เป็นไรคือมันจะในความรู้สึกของผมนะครับก็คือผมอยากจะให้จัดการกับไอ้โรคหนักๆก่อนหนักๆก่อนอาการภูมิแพ้อากาศเนี่ยให้มันเกลี้ยงมันหายได้นะครับแล้วกดไหลย้อนก็หายได้แน่นอนนะครับเกาก็หายได้นะครับจริงๆพูดว่าหายเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะเราเป็นผิดวันเสริมมาแต่ว่าคนที่กินนะมันอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อเข่ายังอักเสบอยู่ ค่อยกลับมาใช้สีชมพูนะทุกวันนี้ภูมิแพ้เป็นยังไงฮะดีขึ้นเยอะแล้วครับภูมิแพ้เจออากาศนานเลยกว่าจะมาเป็นทีใช่ครับนานนึงแล้วเกาเริ่มงอสบายๆเลยครับขยับได้ข้อเท้าด้วยที่ปลายโป้งเท้าด้วยอันนี้โป้งมือด้วยได้หมดครับไม่เกร็งละไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วครับก็คือได้ปกติแล้วครับแล้วกดไหลย้อนที่แสบร้อนขึ้นมากดไหลย้อนนี่ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์แรกนะครับที่มีความรู้สึกว่ามันลืมนึกว่ามันมีอ๋อลืมนึกว่าเราเป็นมันมีอยู่มีโรคอยู่ลืมนึกแล้วมันหายไปไหนก็คือเรามาย้อนหลังกลับไปดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งว่ามันหายไปแล้วคือทุกวันนี้ทานเยอะแค่ไหนก็ไม่ทานเยอะนี่ไม่มีอาการแล้วครับไม่มีอาการแล้วใช่แต่ก็ยังใช้กับที่หมอบอกอยู่ก็คือทานให้ละเอียดทานให้เคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็จิบน้ำพยายามนะครับฝึกไว้ให้จิบน้ำก่อนที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะครับครับซึ่งก็คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเลยครับส่วนในข้อเข่าก็ใช้สูตรสีชมพูใช่ครับผมอยากจะรอให้ลองอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้สีชมพูได้ไหมได้ครับอาจารย์นะครับลองใช้สีชมพูใช้สีเขียวไปวันละ2เม็ดไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับถ้าคุณใช้สีชมพูแล้วข้อเข่ามันเกิดดีขึ้นครับคุณก็ผมก็อยากจะบอกว่าคุณกลับมาใช้สีเขียวใหม่เถอะเพื่อจะคุณจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วมีชีวิตที่แข็งแรงจนกระทั่งถึง100ปีผมอยากจะให้ก้าวข้ามสีชมพูไปถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่อยจะทำอย่างไรนะฮะเช้าเป็นน้ำมังคุดคือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสีเขียวเองเนี่ยมันมีการสร้างกระดูกอ่อนให้ด้วยครับนะครับสร้างมวลกระดูกให้ด้วยซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการใช้สีชมพูระยะยาวเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าสีเขียวมันไม่ได้ทำให้ลดอาการปวดนะครับแต่ในระหว่างที่คุณกินน้ำมังคุดเนี่ยมันมีส่วนช่วยอยู่แล้วนะแล้วอาการปวดนั้นมันก็จะหายไปจากน้ำมังคุดด้วยแล้วถ้าคุณ